เปิดภาพครูเบียร์สาวสวยที่เนเงินกำลังตามจีบต้องบอกเลยว่าจบกันไปแล้วสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและอดีตแฟนหนุ่มนักมวยเนเงินเจตรินทร์ศรีสังที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการจบที่ไม่สวยสักเท่าไรเพราะทั้งคู่ได้แซะกันไปมาแบบแสบๆคันๆจนเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในโลกออนไลน์อีกทั้งปัจจุบันทางด้านสาวเจนนี่ก็กำลังสานสัมพันธ์กับยิวหนุ่มรอพระเอก MV เพลงทวงคืนซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเธอและต้องบอกเลยว่าเป็นดราม่าท่ามกลางแฟนคลับเพราะในขณะนั้นทางด้านสาวเจนนี่ยังไม่ได้จบกับหนุ่มเนเงินด้านหนุ่มเนเงินเองก็มีการโพสต์คลิปคู่กับครูเบียร์อยู่บ่อยๆล่าสุดทำเอาหลายคนถึงกับตอมเผือกกระตุกเมื่อทางด้านหนุ่มเนเงินออกมาโพสต์คลิปคู่กับครูสาวสวยรายหนึ่งซึ่งเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังโดยทางด้านสาวสวยรายดังกล่าวได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่ามาหาหยอดเล่นๆหัวๆเด้อซึ่งทำเอาแฟนคลับเฮลั่นเมื่อทางด้านหนุ่มเนเงินเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าบอกได้หยอกเล่นๆเด้ออีลาคอยเอาอีหลีนี่แหละสูซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับครูเบียร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นดาววงการ TikTokมีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนซึ่งเธอนั้นเป็นครูผู้ช่วยครูฝึกนักศึกษาทหารมีทั้งโหมดสวยหวานและเท่ในคนเดียวกันงานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่แปลกใจเลยที่จะมัดใจหนุ่มเนเงินไว้อยู่มัดจนแฟนคลับฟินและเชียร์ให้จีบครูสาวสวยท่านนี้ให้ติดส่วนทางด้านเจนนี่ก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกและดูเหมือนว่าลุ้นนี้จะขึ้นด้วยสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตกับนายตำรวจหล่อขวัญใจสาวๆยิวฉัตรมงคลสมแก้วพระเอก MV เพลงของเจนนี่ด้วยความที่เคมีลงตัวอีกทั้งยังมีความน่ารักมุ้งมิ้งให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งจนทำเอาทุกคนก็ต่างลุ้นอยากให้หนุ่มยิวมาเป็นพระเอกนอกจอของเจนนี่จริงๆสักที